FM 105 Smile Thailand ดูเหมือนตอนนี้หลายๆฝ่ายก็ถอยออกจากการเมืองหมายถึงถอยจากการที่ถูกอ้างเข้าไปอยู่ในวังวนความขัดแย้งของการเมืองอย่าง ITV นี่เห็นชัดเจนนะครับความที่เขาเป็นมืออาชีพก็เป็นสื่อที่ก็กำลังจะกลับมาแหละถ้าชนะคดีแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ชนะเนาะแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาแต่ว่ากลายเป็นจุดประเด็นปะทะไปเพราะว่าคุณทิมพิธาที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือหุ้นแล้วมันเป็นหุ้นสื่อหรือไม่เป็นหุ้นสื่อเถียงกันและแน่นอนอ่ะจริงๆ ITV ก็เป็นหุ้นสื่อที่ไม่ได้ออกอากาศนะเอาพูดกันให้เคลียร์แต่ขณะเดียวกันเขาก็พร้อมจะกลับมาเป็นสื่อได้สุดท้ายจะไปศาลรัฐธรรมนูญหรือจะไปศาลฎีกาก็ว่ากันไปแต่เราจะฉายภาพการเมืองผ่านอาจารย์การเมืองอาจารย์พรชัยเทพปัญญาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณรัชพงศ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ผมขอคำถามที่ผมเองก็ตอบไม่ได้นะอาจารย์คือผมอยากรู้ว่าถ้าคุณพิธาเป็นนายกอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์การเมืองของผมคงต้องฉายภาพให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับคือถ้าคุณพิธาเป็นนายกก็มันก็ต้องบริหารประเทศไปครับก็ผมก็ว่าก็น่าจะปกตินะอาจารย์แล้ว112ที่เขาก็มันเป็นนโยบายของพรรคเขาอ่ะเขาก็ต้องเอามาผลักดันคืออย่างนี้ดีๆแล้วที่ถามตรงนี้ขึ้นมาอืมคือไอ้การที่จะทํา112เนี่ยนะครับครับมันเป็นนโยบายพรรคเขาก็จริงแต่พรรคร่วมเนี่ยเขาไม่เอาฮะพรรคร่วมเขาไม่เอาครับเมื่อพรรคร่วมไม่เอาเนี่ยไอ้112เนี่ยมันก็น่าจะเป็นหมันโดยปริยายหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎหมายได้ในสภาครับเพราะว่าถ้า112ไม่อยู่ใน MOU เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสนอโดยทางพรรคเขาฝ่ายเดียวอ่าฮะแต่ทีนี้เมื่อเสนอไปแล้วเนี่ยประชาชนจะต่อต้านหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของภายในอนาคตอ๋อนี่ไงอาจารย์ครับครับคือแน่นอนว่ามันไม่สำเร็จโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยประเทศชาติมีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาครับอาจารย์มีผลต่อรัฐบาลฮะในอนาคตมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฮะเป็นขบวนประท้วงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้อันนี้กรณีที่พิธาได้เป็นนายกนะครับแต่ถ้าถามผมว่าอาจารย์อย่าเพิ่งเราสองเนี่ยจะได้ไหมถ้าในความเห็นของผมเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้หรอกก็เหมือนอย่างเดิมนั่นแหละเข้าใจครับทีนี้อันนี้อภิการแรกทางหนึ่งก่อนทางหนึ่งก่อนชัดเจนไหมชัดเจนแต่ว่าขอขยายอาจารย์คือขอขยายหมายความว่าอาจารย์บอกว่าก็อาจจะเกิดการต้านขณะที่รู้แหละว่ามันจะเป็นหมันเพราะว่าเสียงเขาไม่พอเขามีเสียงระดับ151ตอนนี้อะเดี๋ยวเข้าออกอะไรก็คนอยู่แถวๆเนี้ยนะอาจารย์เสียงเขาไม่พอหรอกพรรคอื่นเขาไม่เอาด้วยก็จะเป็นหมันแต่อาจารย์ก็จะเกิดมวลชนที่ออกมาต่อต้านทันทีที่มีการเสนอเรื่องนี้อันนี้ก็จะเกิดม็อบขึ้นมากน้อยแค่ไหนเป็นยังไงยังไม่รู้อาจารย์ทีนี้พักนี้เนี่ยเขาทำไม่ได้ในรอบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำไม่ได้ในรอบต่อไปคือตอนที่พักนี้หาเสียงเขาเอาเรื่อง112มาพูดคลอไว้ด้วยตลอดก็จริงแต่เขาก็พูดไปบ๊อบพร้อมความปฏิรูปอื่นๆพร้อมบุคลิกที่มันดูดีของคุณพิธาอันนี้ก็ดูดีจริงๆในขณะเดียวกันก็มีอนาคตใหม่ๆที่จะโชว์ให้ประชาชนอยากได้แล้วก็มีการตลาดสมัยใหม่ไปกับสื่อสมัยใหม่ถามว่าคนทุกคนที่เลือกพักนี้เพราะว่าอยากแก้112ไหมผมมั่นใจว่าไม่ใช่แต่มันจะกลายเป็นปัญหาที่ถ้าพักนี้ขยายต่อไปเรื่องนี้จะกลับมาใหม่กลายเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์ไหมอาจารย์คือมันจะใหญ่ขึ้นหมายถึงว่าปัญหามันจะใหญ่ขึ้นไหมคือแน่นอนนะถ้าคืออันนี้ผมเรียนคุณรัชพงศ์เยอะแล้วกันครับเรื่อง112ม .112 นี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยก็แต่ต้องลำบากครับนะครับถึงแม้จะหาเสียงไปอะไรไปเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยถ้ามีการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าอาจจะเกิดอะไรเกิดปัญหาระหว่างอะไรระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอ่ะประชาชนที่ยังไม่ให้แก้ไข112กับรัฐบาลครับคือมีทั้งประชาชนไม่อยากให้แก้ไขมีทั้งมีปัญหากับรัฐบาลที่เป็นคุณพิธาเป็นนายกอยู่แล้วก็มีทั้งกองเชียร์คุณพิธาที่ไม่ว่ายังไงก็จะเชียร์ถูกไหมอาจารย์เขาจะมีด้อมแฟนด้อมคอนด้อมปัญหากับแต่ผมว่ามันควรจะติดในผมว่ามันควรที่จะอะไรให้จบในกระบวนการของสภาขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายนะครับคุณเสนอมาไม่ผ่านก็ตกไปก็น่าจะจบเพียงเท่านั้นมันก็โอเคฮะ
แต่ถ้าพูดไปต่อหรืออะไรก็ตามตรงนั้นเนี่ยมันค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ในความเพลงของผมเนี่ยผมก็ดูแล้วทุกทักเนี่ยไม่มีใครเอาคือแน่นอนว่ายังแก้ไม่ได้ในรอบนี้เนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้เรามาที่คุณพิธาเป็นนายกกันนะคุณผู้ฟังสมมติพรรคเขาเนี่ยได้เกิน250อ่ะตรงนั้นล่ะเขาแก้ได้หมายถึงเสียงสสในสภาล่างถูกไหมอาจารย์หมายถึงนั้นใช่ใช่เลือกตั้งข้างหน้าหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งก็มีแนวโน้มนะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรทางการเมืองอะไรก็แล้วเพราะว่ามันเซนซิทีฟเรื่องนี้ไงใช่สังเกตได้ว่าเรื่องคุณทักษิณเรื่องยิ่งลักษณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยังมีกปปส.มีพันธมิตรมีอะไรมาเยอะแยะมันจะกลับเข้ามาอีหลอบเดิมไหมอันนี้หมายความว่าเรามองย้อนจากอดีตมาสู่ปัจจุบันสู่อนาคตนะครับครับทีนี้มาในเรื่องที่คือแต่ละเรื่องนี่ใหญ่โตเลือกเกิดนะครับอาจารย์คือคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยภาพที่ฉายเนี่ยมันดูใหญ่โตตามกันไปหมดอาจารย์ภูมิรัฐศาสตร์ความสมดุลระหว่างประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกตอนนี้แน่นอนว่าภูมิภาคนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายที่เกรงว่าจะเป็นสนามความขัดแย้งที่รุนแรงไปจนถึงสนามรบในบางลักษณะเนี่ยนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่ก็รายงานเรื่องเกาหลีเหนือเพิ่งยิงจรวดไปที่ญี่ปุ่นใกล้ๆประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วจากการตอบโต้ที่เขาจะอเมริกาเข้ามาประชุมกันระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาคใต้ก็ยังดูปุขึ้นมานะครับอาจารย์มองว่าถ้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาเป็นนายกเรื่องเหล่านี้จะเป็นยังไงครับอาจารย์คือเพราะว่ามองจากประวัติศาสตร์ดีกว่าอดีตเนี่ยประเทศไทยเราก็สามารถสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้ดีนะครับนะครับก็พยายามบาลานซ์อำนาจระหว่างจีนรัสเซียอเมริกาและประเทศอื่นๆได้ดีครับเพราะว่านโยบายต่างประเทศส่วนใหญ่เขาก็มองดูผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญครับนะครับการรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยนะครับผมก็ยังในความเห็นผมนะผมก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนจากนโยบายต่างประเทศของเขาอ่ะอ่าฮะครับลึกคุณท่านผมว่ามีจุดไหนที่จะเป็นข้อที่ตั้งข้อสังเกตคือเขาถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างตะวันตกจากการหาเสียงหลายรอบนะอาจารย์นะฮะคือจุดยืนที่จะเข้าไปมีบทบาทในเมียนมามากขึ้นซึ่งการที่เรารักษาบทบาทเอาไว้ในลักษณะนี้แน่นอนทางการหรือว่าทางนักข่าวหรือทางนักการทูตนักการต่างประเทศหลายๆคนก็บอกว่าความที่เราอยู่ติดกันมากขนาดนี้เนี่ยถ้าเราผลักดันพม่ามากเกินไปแล้วเขาถอยห่างจากเรากลายเป็นศัตรูกันเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นประเทศติดกันเหมือนฝาแฝดอาจารย์มันอยู่กันลำบากและความยากลำบากจะมากขึ้นและถ้าความรุนแรงในพม่ามากขึ้นมันจะทำให้เกิดสงครามกลางเมืองโดยการส่งอาวุธผ่านไปทางเมืองไทยแล้วถ้าเกิดสงครามกลางเมืองคนพม่า ก็ต้องหนีมาเมืองไทยแล้วเมืองไทยจะกลายเป็นจุดรบอีกจุดนึงตามพม่าไปอันนี้ความกังวลนะอาจารย์นะคือนโยบายต่างประเทศเนี่ย แต่ถ้าดำเนินการทางนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นข้าราชการทางการเมืองอย่างเดียวนะเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีข้าราชการประจำที่มีคุณภาพมีฝีมือมีประสบการณ์ผมว่าถึงแม้จะถูกค่อนแคบบางเวลาว่าอ่อนแอลงว่าจะดำเนินการยังไงครับซึ่งจะไม่ให้เกิดปัญหาแล้วผมว่าไอ้การคิดก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลกับคิดหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันก็ได้อาจารย์โอ้อันนี้ฟังดูค่อยชัวร์ขึ้นมุมหนึ่งตอนที่ยังหาเสียงอยู่ก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งเช่นนโยบายนู้นนโยบายนี้อะไรก็ที่จะทำต่างๆเนี่ยพอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันโลกที่เราฝันไว้ก่อนที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงหาเสียงกับช่วงในโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นรัฐบาลแล้วมันอาจจะอะไรมันก็อาจจะไม่เป็นในตามที่ความต้องการได้ไปหมดทุกเรื่องครับคือจะอย่างนั้นนะพยายามมองในแง่ที่มันพยายามมองในแง่ดีในแง่บวกพยายามมองในแง่ดีไม่ต้องกังวลมากคือผมก็พยายามฟังเขาในเวลาที่เขาออกมาพูดอย่างเร็วๆนี้ก็บอกว่าคือเจ้าตัวคุณพิธาเนี่ยแกบอกแกแซ่ลิ้มดังนั้นเนี่ยแกเป็นจีนแต่เขาพูดคำเดียวแค่นี้มันจะคละหรือแม้แต่
เขาใส่เสื้ออะไรว่าดีไซเนอร์คนไหนผมก็มองดูนะอาจารย์ใส่เลือดเสื้อลายตะขอตัว S เนี่ยโอ้มองเห็นถึงดีไซเนอร์เสื้อไทยเสื้อไทยคือโอ้วันก่อนเสื้ออังกฤษเสื้อพอลสมิธอันนี้เราก็มองไปตามภาษาคนมองการเมืองสนุกนะอาจารย์ใส่เสื้อดีไซเนอร์อังกฤษแล้วโอ้ตายแล้วตอนตกไว้พอใส่เสื้อดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยจริงๆลายไทยจริงๆแล้วโอ้วันนี้ใส่เสื้อไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือเราก็ขำๆไปกับตัวเองนะหมายถึงผมเองนะไม่ได้ไปแชร์กับผู้ฟังมากมายนักก็จะรู้สึกว่ามองเยอะไปคิดมากไปหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันคือเราอดห่วงไม่ได้เพราะว่าเมื่อสักครู่เราก็เห็นเรฟูจีที่มาจากหลายๆประเทศและไปเรือล่ม700กว่าคนอาจารย์รอดมา100กว่าตายหมดทั้งเรือเนี่ยมาจากอัฟกานิสถานปากีสถานซีเรียอียิปต์อะไรแบบนี้เราก็รู้ว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงโลกสมัยนี้มันเล็กใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้มองว่าภูมิรัฐศาสตร์ที่นักการเมืองที่เข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยมันจะมีบทบาทและเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้ทำให้ไทยไปเสี่ยงอะไรจะไม่มองขนาดนั้นก็ผมว่าไอ้เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็ต้องให้ความสนใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองไปถึงอะไรในเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวมันทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมและในด้านต่างๆอีกด้วยครับนะครับเพราะไอ้จุดจริงของประเทศเนี่ยผมว่ามันก็ต้องไปในทิศทางที่อะไรที่ประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยในพึงจะมีนะครับครับตรงนั้นครับทีนี้อาจารย์ก่อนที่เราจะบอกว่าคือตอนนี้เราฉายภาพอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงถ้าคุณพิธาเป็นนายกอาจารย์มองว่าเอาล่ะมันมีข้อกังวลก็จริงมันอาจจะมีม็อบออกมาเวลาที่เกิดนั่นนู่นนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะมีการถ่วงดุลอาจารย์ก็มองไปในแง่ดีก่อนเอาแล้วถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกล่ะอาจารย์ถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกคำถามต่อไปก็คือผมจะถามคุณวัชรพงศ์ตอบว่าใครเป็นนายกโอ้โหอาจารย์คำถามนี้ยากมากเลยคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกแต่ถ้าอุ้งอิงเป็นนายกเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอุ้งอิงเนี่ยคุณแม่จะอนุญาตไหมแต่เจ้าตัวเขาบอกเขาพร้อมนะเออแต่คุณแม่อาจจะไม่อนุญาตนะอาจารย์พูดตรงๆเศรษฐาก็ได้หรืออาเศรษฐาอีกฝั่งก็ได้เอางี้ถ้าพิธาไม่ได้เป็นนะอาจารย์ถ้าพิธาคู่นี้ยังอยู่เนี่ยผมว่าปัญหาไม่มีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพิธาอุ้งอิงหรือเศรษฐาหรือชัยเกษมโอเคครับแต่สลับขั้วเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาทางมวลชนที่สนับสนุนพิธาและก้าวไกลนี่คือเมื่อกี้ว่าจะตอบว่าถ้าพิธาไม่ได้เป็นเนี่ยมันมีอยู่2ช้อยถึง3ช้อย2ช้อยคือ1เศรษฐา2คือบิ๊กป้อมอันนี้สูตรข้ามขั้วคุณผู้ฟังกับเราพวกเราเข้าใจกันดีว่าเกิดการผสมใหม่เพื่อให้เลือกนายกได้หรืออาจจะไปถึงลุงตู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจถ้าลุงตู่ก็แน่นอนแรงปะทะที่สร้างความเกลียดชังลุงตู่เอาไว้จากทีมงานของอีกฝั่งนึงเนี่ยมันรุนแรงมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกรณีขึ้นมาได้อาจารย์กำลังหมายถึงว่าถ้าอีกฝั่งนึงคือฝั่งนี้ใช่ไหมหรือเป็นหมอหนูอะถ้าหมอหนูละอาจารย์ฮะคุณอนุทินละคือถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยไปจับอีกข้างนึงเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแน่นอนถ้าเพื่อไทยไปจับกับอีกข้างมีปัญหาแน่นอนใช่ไม่ว่าใครเป็นทางฝั่งนู้นหรืออุ้งอิงจะเป็นเองแล้วก็ไปจับนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ผมว่าแบบก็เป็นปัญหาคือต้องมวลชนทางก้าวไกลเขาก็ไม่พอใจก็จะเกิดม็อบก็อาจจะเกิดม็อบหรือกระบวนการอะไรประท้วงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นครับอาจารย์คู่นี้นะครับโอกาสยากจากการเนี่ยลำบากเข้าใจครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมดูข่าวคราวเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยมีมวลชนสนับสนุนเยอะครับอาจารย์ตรงนี้อาจจะเป็นอะไรเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ไอ้ปัญหาความมั่นคงของประเทศหรืออะไรประมาณนี้นะครับของรัฐบาลอะไรอย่างนี้ด้วยครับครับอาจารย์ดูเหมือนว่าคุณพิธาได้เป็นหรือไม่ได้เป็นนายกก็เกิดม็อบเพราะดังนั้นอันนี้เอาความเหมือนกันก่อนของ2ซีนาริโอนี้คือ2ฉากทัศน์นี้คือมีม็อบ1คือม็อบต้าน112ในการแก้2คือม็อบต้านการเปลี่ยนขั้วจับขั้วใหม่แล้วขั้วรัฐบาลเดิมขึ้นซึ่งโอเคเป็นม็อบด้อมส้มอันนี้พูดกันตรงๆส่วนม็อบ112ก็เป็นม็อบที่ต้าน112ต้านที่จะแก้112อาจารย์2ม็อบนี้อะไรน่ากลัวกับกันคืออะไรที่มันเป็นในการต่อสู้นอกระบบ
การเมืองเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นอ่ะเออมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรได้ทั้งสิ้นถูกไหมฮะเพราะว่ามันทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นใจในการลงทุนประเทศที่ไม่มีความสงบมีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยให้การลงทุนอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นลำบากโดยเฉพาะนักลงทุนจากต่างชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยให้มันควรจะเป็นอยู่กระบวนการของทางการเมืองมากกว่าที่จะมาละมาประท้วงกันฮะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยระบบเนี่ยการเมืองเนี่ยมันจะสามารถสร้างความสมดุลได้ไหมฮะโดยกระบวนการต่างๆสร้างความสมดุลแต่ละฝ่ายให้ลงตัวกันยังไงได้ไหมครับครับครับอาจารย์ครับการลงทุนจากต่างชาติถ้าบ้านเมืองมันไม่สงบเนี่ยมันสะดุดแน่แต่มันก็มีการลงทุนจากต่างชาติในหลายฝ่ายมันไปเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์อีกอาจารย์เมื่อสักครู่ผมเห็นข่าวแวบๆ ว่าจีนเขาจะมาลงทุนใน TikTok ในอาเซียนเนี่ยเป็นพันล้านนะฮะเพื่อจะขยายเทรดคือทำให้ TikTok เนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดหมายถึงว่าค้าขายได้คล้ายๆกับ Facebook นะอาจารย์คือในประเทศไทยเนี่ยเกิดการค้าขายในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นที่แรกๆในโลกเลยนะฮะคือผมได้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าผมทำสื่อผมก็มอง Facebook มานานแล้วว่ามันเป็นสื่อตั้งแต่ต้นไม่ได้เป็นเทคโนโลยีสื่อสารปกติสุดท้ายเขาก็ขายโฆษณาแล้วเขาก็เกิดการค้าขายคือประชาชนค้าขายกันเองมันก็เกิดตลาดออนไลน์ขึ้นมาใหญ่โตแล้วก็เกิดไปทั่วโลกเมืองไทยเป็นจุดแรกๆที่เกิดทีนี้ TikTok เขาก็จะเดินตามเดี๋ยวเขาจะทำเทรดขึ้นมาแล้วเหมือนกันอาจารย์แล้วก็จะลงทุนในอาเซียนเป็นจำนวนมหาศาลและเขาก็ไม่อยากให้อาเซียนเนี่ยจะต้องเลือกข้างคือคงความสมดุลเอาไว้ระหว่างจีนกับตะวันตกมากกว่าจะเลือกข้างเข้าข้างตะวันตกเพราะว่ามันก็ทำให้จีนจะเสียเปรียบในภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ก็เป็นภาพรวมๆหมายความว่าซาอุหรือจีนหรือแม้แต่รัสเซียที่ไม่ใช่ตะวันตกก็อยากจะลงทุนต่อหรือลงทุนมากขึ้นขณะที่ตะวันตกถอยออกไปแต่ถ้าเราคงความสมดุลไว้ได้ทุกอย่างมันจะได้หมดถูกไหมอาจารย์มันจะโลกสวยการเมืองเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุลฮะมันต้องสร้างให้ได้ครับอีควิลิเบียมเนี่ยทางการเมืองอีควิลิเบียมโอ้อาจารย์ครับมันต้องสร้างให้ได้ไม่งั้นถ้าสร้างไม่ได้ในระบบการเมืองมันจะจบลงล่มสลายฮะรัฐบาลก็ไปไม่ได้การลงทุนก็ไม่ได้เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงมันจะไปได้หมดกันเลยครับอาจารย์ถ้าคุณเศรษฐาเขายังจับอยู่กับก้าวไกลแล้วก้าวไกลก็คงอยากจะเสนอ112อยู่ดีนะอาจารย์เพราะมันเป็นเรื่องของพรรคเขามันก็ยังจะมีมันก็ยังจะมีข้อเมื่อกี้เกิดแต่เอาละคุณเศรษฐาหมายถึงว่าพรรคอันดับ2แต่ถ้าข้ามขั้วอาจารย์บอกว่าถ้าข้ามขั้วมาแล้วฝั่งคณิเป็นเนี่ยนะฮะหมายถึงฝั่งลุงเป็นหรืออาหนูเป็นอาหนูเป็นนี่จะมีม็อบด้วยไหมอาจารย์คือผมว่าถ้าอีกฝั่งเป็นถ้าเป็นจากเศรษฐาเนี่ยผมว่ามีทั้งนั้นแต่ถ้าเศรษฐาและข้ามขั้วมีม็อบไหมให้สองคนที่จะไม่เป็นปัญหาคือเพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าก้าวไกลตัดไปเนี่ยอีก3คนของเพื่อไทยใครก็ได้เป็นตรงนี้ผมว่าปัญหาจะน้อยแต่ข้ามขั้วล่ะอาจารย์ถ้าข้ามขั้วข้ามขั้วเนี่ยผมว่าปัญหาจะเยอะถ้าข้ามขั้วมันก็ยังมีอีกนะข้ามขั้วแล้วก็ถ้าเพื่อไทยเป็นนายกอีกฝ่ายไม่ได้เป็นนายกอาจจะพูดบอกว่าเพื่อเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนอะไรของประเทศชาติเพื่อไทยจำเป็นต้องการเป็นงี้แต่เราได้เป็นนายกครับไอ้ตรงนี้มันอาจจะปัญหามันอาจจะน้อยลงแต่ข้ามขั้วตูมแล้วไอ้ชุดเก่าได้เป็นนายกอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นท่านหนูท่านป้อมท่านนุ่นท่านนี้ท่านนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหาแล้วจะมีปัญหากับพรรคเพื่อไทยด้วยถ้าอย่างนั้นเศรษฐาข้ามขั้วนะอาจารย์นะไฮบริดแต่คุณเศรษฐาเป็นสมมตินะฮะอาจารย์อันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะดีที่สุดอะถ้าพูดแต่ก่อนนี้มันไปต่อไปไม่ได้นะตรงนี้คงจะเป็นดีที่สุดม็อบส้มมาไหมอาจารย์ม็อบส้มมาไหมจะกล้าแยกจากก้าวไกลไหมล่ะนั่นสินี่กำลังจะถามเนี่ยม็อบส้มมาไหมแล้วม็อบ112ก็มาด้วยกลายเป็นว่าเศรษฐาที่ดีสุดอาจจะแย่สุดก็ได้อาจารย์มันพลิกกลับเพื่อไทยเนี่ยเอามือออกจากก้าวไกลเมื่อไหร่เนี่ยนะผมว่าทัวร์ลงเพื่อไทยนะม็อบมาม็อบส้มด็อบส้มเข้าใจ เพราะฉะนั้นเศรษฐาก็อาจจะทำให้เกิดทั้งสองม็อบพร้อมกันก็ได้นะอาจารย์แทนที่จะไม่เกิดสักม็อบกลายไปเกิดทุกม็อบโอ้โ
โอ้ยเราเห็นหลายฉากกระทัดประกอบกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์พรชัยช่วยฉายภาพให้เห็นถ้าเรามองอย่างที่เป็นจริงเราจะได้เตรียมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรมันจะต้องมีเหตุแต่ว่าถ้าเราคุยกันดีๆอาจารย์มีทางรอดทางไหนอาจารย์ทางรอดที่ให้บ้านเมืองมันไปดีๆมันผมดูแล้วเนี่ยนะมันถึงทางตันทั้งคู่นะโอ้ทางพวกก็ไม่ได้วุฒิสภาก็ไม่รู้จะเลือกหรือเปล่าใช่ใช่สภาไอ้รัฐบาลเสียงข้างน้อยม็อบก็ออกถนนครับถูกไหมครับครับถ้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนกับฆ่าตัวตายเลยคนจะออกมาประท้วงเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าผู้ชนะไม่ได้แล้วเอาผู้แพ้มาเป็นรัฐบาลนี้มันโอ้โหมันหนักเลยนะฮะฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้มันใกล้ยังผมพูดตรงๆนะผมยังไม่มองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์จนกระทั่งพฤษภาคมหน้าพฤษภาคมหน้าเลยเหรออาจารย์อ๋อจนกว่าสวจะหมดกติกา5ปีเข้าใจได้เข้าใจได้และระหว่างนั้นฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหมายถึงฝั่งรัฐบาลลุงเนี่ยนะฮะทั้งหลายเนี่ยรักษาการไปรักษาการไปแล้วก็ตั้งลำใหม่คือตั้งลำว่าแพ้ในศึกยังไม่แพ้สงครามถ้ามองแบบนั้น ก็ต้องแก้การกลการลบนะอาจารย์นะโอ้เข้าใจแล้วโอเคหมดเวลาพอดีอาจารย์ตื่นเต้นจังกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับผม FM 105 Smile Thailand